ห้ามลมห้ามฟ้านั้นยังลมหายใจไปกันเถอะพวกเรากลับกันได้ละเดี๋ยวสิลูกปลานี่ตกได้เนี่ยจะว่ายังไงปลานั่นเธอเอาไปแล้วกันเฮ้ยขอบคุณนะใจดีจังแบบนี้แม่ต้องชอบแน่ๆเลยไปนะครับคุณพาขึ้นมาอะไรนะขึ้นมาจะได้ไปส่งแถวบ้านคุณพาตรงไปนู่นเลยนั่งดีๆสิมาส่งนะไม่เป็นไรหยิบของลงมาให้แม่ด้วยนางปรางเร็วๆหอมตายกระเทียมแม่มาแล้วมาแล้วจ้าแม่มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไหนมาอีคุณไอ้เปลวแล้วเดี๋ยวฉันช่วยนะจ๊ะไม่ต้องมาทำเป็นประจบวันอาทิตย์แล้วก็หายหัวมัวแต่ไปคุยกับไอ้พวกลูกผู้ดีไม่รู้จักเตรียมกระลาหัวโอ้ยเจ็บเอ็งจะเอาอย่างเขาได้หรือคนพวกนั้นน่ะมีข้าทาสรองมือรองตีนกี่คนแล้วมึงโอ๊ยมึงมีบ่าวกี่คนโอ๊ยแม่แม่มึงมีบ่าวกี่คนมึงตอบกูสิฉันไม่ได้มีมีกี่คนฉันไม่ได้มีกับหญิงยอมาจ้ะแม่ฉันไปหาปลากับคุณศักดิ์คุณโสมมาต่างหากแล้วก็คุณพาให้ปลาฉันมาเต็มไปหมดเลยจ้ะแม่ดูสิใครคุณพาเนี่ยก็คุณพาคินัยลูกนายธนาคารใหญ่นะไงจ๊ะที่บ้านเขาหลังโตๆอยู่ตรงต้นซอยนู่นน่ะจ้ะแม่คุณพาคนนี้ใช่ไหมที่เอ็งบอกว่าแม่ยอพักกลิ่นเนี่ยรักนักรักหนาใช่จ้ะแม่คุณพานี่แหละจ้ะหญิงยอนะทั้งรักแล้วก็เกรงใจคุณพาที่สุดเลยจ้ะแต่ว่าตอนเนี้ยคุณพาเขาไปหลงยายโสมอยู่ยิ่งดีใหญ่ไปกินข้าวตั้งสำรับเลยแต่ว่าแม่ไม่รอพ่อเหรอจ๊ะไม่รอจะไม่รอมาทำไมปลาก็ไม่รู้จักหาหายหัวไปทั้งวันปล่อยให้มันตายไปได้ซะก็ดีหรอกอะไรมึงพูดอะไรมึงอยากให้กูตายมากใช่ไหมปึ้มแล้วถ้ากูตายไปจริงๆอ่ะมึงจะทำยังไงต่อจะกลับไปหาท่านชายหรือไอ้หัวชั่วไอ้คนขี้เมามึงไปเลยนะมึงไปไหนมันก็ไปเล่ากูตกมาเนี่ยกูขับมาเฮ้ยหยุดหยุดไอ้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 มันแน่นอนแล้วเหรอคุณก็ยังไม่แน่หรอกค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายหมายมั่นปั้นมือขนาดนี้ไม่น่าพลาด
ไม่รู้ว่าคุณชายยิ่งศักดิ์บอกเมียบอกลูกแล้วหรือยังก็คงยังไม่งั้นป่านนี้ตาพาคงรู้เรื่องแล้วล่ะรู้เรื่องอะไรหรอครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับทำไมคุณพ่อคุณแม่ทำท่าทางแปลกๆคือหม่อมแม่ของคุณชายยิ่งศักดิ์จะให้คุณชายแต่งงานใหม่กับคุณหญิงโฉมสำอางจริงเหรอครับมีเรื่องแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับคือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางครั้งก็ต้องการภรรยาที่เหมาะสมแล้วก็เพื่อเอาไว้เชิดหน้าชูตานะลูกแล้วคุณน้าฟองแขกเขาไม่เหมาะสมตรงไหนหรอครับคุณพ่อคือมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะลูกแต่แม่อยากเตือนพาไว้คือคุณหญิงโฉมน่ะก็เป็นลูกผู้พี่ของหญิงยอแล้วเพื่อนของลูกก็คงจะโกรธแน่ๆที่โดนแย่งพ่อไปแล้วก็อาจจะพานมาโกรธหญิงยอไปด้วยลูกก็คงจะวางตัวลำบากสักนิดหนึ่งนะจากนี้ตักข้าวเธอบัวค่ะคุณลักได้ข่าวหรือยังข่าวอะไรหรือเพคะหรือว่าข่าวของหญิงโฉมไม่ใช่ข่าวว่าเจ้าคำฟ้าจะย้ายมาอยู่กรุงเทพเจ้าก็ไปมาอยู่แล้วนี่เพคะแต่คราวนี้เห็นว่าจะย้ายมาอยู่ถาวรเลยนะได้ยินว่ากำลังสร้างบ้านอยู่หลังใหญ่น่าจะใหญ่กว่าวังสุภคุณของเราอีกดีออกเพคะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันทั้งนั้นอยู่ใกล้ๆกันจะได้อบอุ่นดีท่านเพคะท่านทราบข่าวหญิงโฉมกับคุณชายยิ่งศักดิ์แล้วใช่ไหมเพคะรู้แล้วพี่ประยงก็ทำอะไรไม่คิดทั้งนั้นเขาก็มีลูกมีเมียอยู่ทนโทษลูกเรือนคร่อมต่อไม่เข้าท่าจะโทษคุณพี่ประยงอยู่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้มั้งเพคะตัวตั้งตัวตีนนั้นก็เป็นหม่อมแม่ของคุณชายยิ่งศักดิ์ต่างหากนั่นสิแต่ก็อาจจะดีก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณนายฟองแขเขาทนไม่ได้หย่ากันขึ้นมาเขาก็กลับไปหาคนรักเก่าเขาทั้งนั้นเขาก็ยังเป็นโสดอยู่นี่เหมือนกับว่าจะรอๆกันอยู่นะน่าซาบซึ้งใจจริงๆนั่นก็เป็นเรื่องของเขานี่เพคะถ้าฝ่ายหนึ่งร้างสามีแล้วกลับไปได้กับคู่หมายเก่าก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกนี่เพคะมันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ใช่กงการอะไรของคนอื่นไม่ใช่หรอเพคะคุณพ่อไปคะวันนี้กับข้าวน่าทานนะลูกนะใช่ไหมเพคะบัวเติมข้าวให้หญิงยอหน่อยเพคะทานเยอะๆนะลูกนะนักเปลวดูน้องดีๆนะวันนี้อย่าแร่ออกไปไหนอีกจ้าแม่ข้าวกลางวันเนี่ยอยู่ในตู้แล้วเดี๋ยวเองก็ต้มไข่เพิ่มดูน้องกินข้าวให้เรียบร้อยจ้ะนี่ถ้ากูจับได้นะว่ามึงหนีออกไปเที่ยวแล้วก็
กูจะตีมึงให้ยับเลยคอยดูไม่ไปไหนหรอกจ้ะแม่รับรองเลยฉันไปละอีปริเล่นกับน้องแทนด้วยนะแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยต้มไข่กินกันป้อนนี่ปลูกมันด้วยเล่นกันอยู่ในเรือนพอนะเข้าใจไหมแล้วเอ็งจะไปไหนแม่ห้ามแล้วพี่เปลวพี่เปลวพี่เปลวเอ็งจะไปไหนเนี่ยพี่เปลวอ่ะข้าก็ไปหาของดีๆมาให้พวกเอ็งกินกันนะสิเออนี่หรืออย่าเสือกพาน้องไปหาแม่นะไม่งั้นข้าเอาเองตายจริงด้วยจ้ะเล่นกันดีๆล่ะเล่นกับอีแหม่มไปนะเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวกลับมาข้าจะเอาโอมันตินมาให้โอมันตินโอมันตินจริงๆนะก็จริงสิวะอ่ะแล้วดูเสื้อก็สวยสวยผ้านุ่งอย่างเก่าเลยเข็มขัดก็ไม่มีอีกอืมทุเรศจริงๆข้าไปแล้วนะคุณเปลวมาอีกแล้วค่ะมาได้เวลาอาหารพอดีเลยกินอะไรดีจ๊ะเปลวกินทุกอย่างเลยเจ้าค่ะมอมโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะเยอะขนาดนี้สงสัยจะกินกันไม่หมดเดี๋ยวนี้เปลวช่วยกินนะเจ้าค่ะตามใจโอมันตินก็โอมันตินเออนี่หญิงยอรู้หรือยังวันนี้นะคุณโสมเขาบอกว่าให้คุณพาชวนหญิงยอไปปิกนิกด้วยเป็นอะไรพี่พาทำหน้าเป็นโขงเบ้งผจญศึกเชียวคุณโสมนะสิช่างไม่รู้อะไรเลยว่าหญิงยอเนี่ยเป็นญาติสนิทกับว่าที่แม่เลี้ยงตัวเองลบเล้าให้ชวนอยู่ได้แต่ถ้าเจอกันก่อนจะรู้เรื่องเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดีกว่าได้บางทีถ้าเป็นเพื่อนกันก่อนต่อไปมันก็อาจจะยังเป็นเพื่อนกันได้ที่นายว่ามันก็ท่าดีนะแต่มันแย่ตรงที่เราเป็นคนกลางไงพี่พาก็ถ้าเราเป็นคนกลางเราก็ทำตัวให้เป็นคนกลางสิครับแต่ถ้าเกิดมีใครมายักท่าก็ช่วยไม่ได้คุณสมเขาคงจะโกรธคงจะน้อยใจเพราะเขาเป็นฝ่ายถูกแย่งของรักนี่ถ้าพี่พาพูดแบบนี้แสดงว่าพี่พาเข้าข้างคุณสมไม่ได้เป็นกลางจริงถ้าหญิงยอรู้คงน้อยใจตายกลุ่มแล้วปิกนิกวันนี้พี่พาบอกหญิงหรือยังก็จะโทรไปบอกเดี๋ยวนี้แหละทำไมไม่มีใครรับหญิงยอกำลังกินข้าวอยู่นะซีนายมีตาทิพย์หรือไงฮะหญิงยอก็กินข้าวตอนนี้ทุกเช้าแหละครับใครๆเขาว่ากินหญิงเหรอจ๊ะกินข้าวเช้าอยู่เหรอจ๊ะเลยมารับช้าไม่เป็นไรหรอกจ๊ะพี่จะชวนหญิงไปปิกนิกนะจ๊ะกับคุณสมหญิงว่างไหมจ๊ะ